สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พลาดไม่ได้ครับคุณผู้ชมที่มีลูกๆหลานๆเด็กวัย0ถึง8ขวบใครที่มีเด็กเหล่านี้อยู่ในครอบครองที่ตัวเองปกครองดูแลอยู่ในบ้านอย่าบิดไปไหนนะครับดูรายการให้จบเพราะว่าวันนี้มีกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาการของเด็กมาเล่าให้ฟังกระบวนการในการสอนกับทัศนคติค่านิยมความเชื่อเดิมๆหลายเรื่องอาจจะไปสร้างปัญหาเด็กบางเรื่องดีบางเรื่องอาจจะแย่บางเรื่องดีอยู่แล้วทำดีเพิ่มขึ้นไปส่วนเรื่องที่ถูกหรือต้องกระตุ้นพัฒนาการเด็กหลักการจริงๆเนี่ยต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะอธิบายเพราะว่าเมืองไทยเรามีปัญหาเรื่องของพัฒนาการเด็กล่าช้าเนื่องจากกระบวนการเลี้ยงดูทัศนคติที่ผิดความเชื่อแบบเดิมๆบางเรื่องที่มันล้าสมัยไปเป็นต้นนะครับเราเชิญแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะครับเป็นกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาคุยกับเราครับสวัสดีครับคุณหมอฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สวัสดีท่านชมค่ะค่ะคุณหมอเป็นที่ปรึกษาโครงการรณรงค์นี้นะคะสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกของทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะเขาบอกว่าเมื่อสักครู่แอบคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าการด่าตำหนิเปรียบเทียบดุให้กลัวตีให้หลาบจำอะไรเหล่านี้ที่คุณพ่อคุณแม่ทำกับลูกเนี่ยบางครั้งมันจะช่วยไม่ได้ช่วยส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการของเด็กเลยเป็นเพราะสาเหตุอะไรแล้วสิ่งอะไรบ้างที่เราควรจะทำคุณหมอบอกว่าแม้แต่การเล่นจ๊ะเอ๋นะท่านผู้ชมเคยเล่นกันตอนเด็กๆ นะคะเล่นจ๊ะเอ๋กับเด็กเขาจะชอบนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการแต่ว่าเราจะเล่นจ๊ะเอ๋กับเด็กได้จนถึงอายุเท่าไหร่ถ้าอายุมากกว่านั้นจะไปเล่นอะไรบ้างนะคะสิ่งนี้มันเป็นข้อมูลเชิงวิชาการเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมที่สนใจในข้อมูลต่างๆเหล่านี้ทางโครงการเขาจัดทำเป็นลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์นะคะแล้วท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะก็มีทั้งแอปพลิเคชันด้วยถ้าท่านผู้ชมสนใจจะรับสื่อที่เป็นโปสเตอร์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะหรือว่าคู่มือสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนิทานจ๊ะเอ๋นะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็สามารถรับได้ที่นะคะโดยท่านผู้ชมส่งอีเมลนะคะมาที่ social.thaihealth@gmail.com นะคะเดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอให้นะคะโดยระบุชื่อเมลว่า CH9 นะคะก็คือชนะนายเนี่ยแหละค่ะเพื่อขอรับสื่อแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์พร้อมระบุอายุของลูกท่านแล้วก็ทางโครงการเขาจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์นะคะแต่ว่าก็ขอกระซิบนิดนึงว่ามีจำนวนจำกัดด้วยแต่ว่าในส่วนของแอปพลิเคชันท่านผู้ชมสามารถใช้ได้เลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามในรายการของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะสะท้อนสอบถามข้อมูลมาได้หมายเลขโทรศัพท์วันนี้ที่โทรมาคุยกันได้ค่ะ022488254-9ทีมงานของเราจะเป็นคนรับคำถามนะคะแล้วก็จะนำส่งให้ทางสสส.รวมทั้งจะมาถามคุณหมอด้วยถ้าท่านผู้ชมรับชมผ่านทาง Facebook Live ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะคุณหมอเรื่องนี้เรื่องสำคัญสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกขึ้นมาใช่ไหมคะเห็นบอกว่าที่มาที่ไปของโครงการที่สสส.มาจับเนี่ยมันน่าสนใจทีเดียวแล้วก็เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยมันสะท้อนอะไรบ้างคะมันเรื่องอะไรคะที่เราไปวิจารวิเคราะห์กันเข้ามานะคะหลักเนี่ยก็มีการสำรวจในเด็กไทยเกือบล้านคนนะคะแล้วก็พบว่าเมื่อดูเทียบกับพัฒนาการตามวัยเนี่ยเด็กไทยเนี่ยมีพัฒนาการที่ล่าช้าเกือบ20%พัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กกว่าวัยถ้าเป็นลักษณะของเด็กทั่วโลกเลยใช่ไหมคะที่อายุ2ขวบต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ใช่ค่ะเช่น1ขวบควรจะเริ่มพูดได้นะคะก็จะมีเรื่องของพัฒนาการทางด้านภาษาแล้วก็ทางด้านสังคมเนี่ยที่ล่าช้าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสสส.ก็ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ภาคีเครือข่ายก็เลยได้จับมือกันทำโครงการที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็พัฒนานะคะอุปกรณ์คล้ายๆว่าเครื่องมือที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เพราะว่าเราก็เข้าใจว่าคุณพ่อแม่เองเนี่ยในปัจจุบันก็อาจจะมีเวลาไม่มากนะคะแล้วก็หลายคนก็ทำงานนะคะงั้นเราก็อยากจะให้คุณพ่อแม่เนี่ยมีเพื่อนนะคะที่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้คุณแม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะช่วยพัฒนาการลูกเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องไปซื้อของเล่นราคาแพง มันไม่ได้จำเป็นต้องแบบเดินทางไปต่างประเทศมันแค่เป็นเริ่มจากเรื่องง่ายๆก็คือการเล่นกับลูกสิ่งเล็กๆนี่เองใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าขอถามนิดนึงคุณวิสาท 20% ของพัฒนาการที่ว่ามันน้อยนะคะที่เด็กไทยส่วนใหญ่เทียบกับรุ่นเรา
รุ่นเราที่อายุแบบ40กว่าๆ50อะไรเงี้ยมันเค้าเด็กไทยมีปัญหามากขึ้นไหมคะหรือว่าไงคะก็มีปัญหามากขึ้นค่ะเป็นตัวเลขที่เยอะขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่ามาจากการที่คุณพ่อแม่อาจจะมีเวลาน้อยลงสมัยก่อนเนี่ยเป็นสังคมครอบครัวขยายคือพ่อแม่ทำงานก็มีปู่ย่าตายายอยู่ใกล้ชิดนะคะปัจจุบันเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้เลี้ยงดูด้วยตัวเองรวมไปถึงการเข้าถึงของสื่อเทคโนโลยีนะคะเด็กปัจจุบันก็ถูกทิ้งให้อยู่กับหน้าจออยู่กับทีวีอยู่กับ iPad หน้าพวกแท็บเล็ตทั้งหลายนะคะรวมไปถึงตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยปัจจุบันก็อยู่กับสื่อเทคโนโลยีมากหลายคนกลับมาจากทำงานเนี่ย ก็ยังกลับมาก้มหน้าอยู่กับคอมพิวเตอร์แทนที่จะเล่นกับลูกแม้แต่เล่นจ้าเอกลับไปจ้าเอกับมือถือกับเพื่อนกับอะไรดูท่าสกงสกายอะไรไปก็คือว่าตัวเองไปให้ความสนใจเพราะนั้นจึงทำให้เด็กไทยมีพัฒนาการช้ากว่าถึง 20% เมื่อเปรียบเทียบกับพวกเราสมัยก่อนค่ะก็คือ 20% นี่คือเทียบกับสิ่งที่ควรจะทำได้ตามปกติสิ่งที่ควรจะทำได้ปกติใช่ค่ะมอสมันจะมีข้อสงสัยนิดนึงคือสมัยก่อนคุณสุนทรีรุ่นเราตอนเด็กๆจะถูกสอนดื้อต้องตีรักลูกต้องใช้ไม้เรียวถูกไหมฮะเมื่อก่อนค่านิยมอย่างนี้รักลูกใช้ไม้เรียวผมก็โตมากับไม้เรียวโดนครูตีแม่ก็ตีนี่มันดื้อต้องโดนนะนี่คือค่านิยมที่มันฝังมาในเจเนเรชันเราสองก็คือบางทีมีดื้อใช่ไหมขู่เดี๋ยวตุ๊กแกกินตับแกมาเดี๋ยวผีมาฉีดยาหมอมาฉีดยาคุณหมอทั้งหมดเนี่ยทำไมมันถึงไม่ส่งผลดีกับเด็กวิธีคิดอย่างเงี้ยค่ะทำไมมันสร้างปัญหาเด็กเพราะอะไรคือเราต้องเข้าใจการทำงานของสมองมนุษย์นะคะสมองของคนเราเนี่ยเวลาที่ได้รับความเครียดหรือถูกกระตุ้นโดยความเครียดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความกลัวเนี่ยมันจะทำให้เราตอบสนองโดยใช้สมองส่วนอารมณ์เป็นหลักสมองส่วนอารมณ์และสัญชาตญาณเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมองส่วนที่ทำให้เราแบบเรียกว่าแค่มีแค่เอาตัวรอดได้ซึ่งสมองส่วนนี้มันจะตอบสนอง3รูปแบบเท่านั้นก็คือสู้หนีหรือยอมเวลาที่เด็ก อยู่กับความเครียดนะคะอยู่กับความกลัวเช่นกลัวถูกตีหรืออยู่กับพ่อแม่ที่ก้าวร้าวเนี่ยเด็กก็จะตอบสนองโดยการสู้กลับเด็กพวกนี้เราก็จะเจอว่าเป็นเด็กที่ก้าวร้าวขึ้นในอนาคตก็ก่ออาชญากรรมอาจจะณปัจจุบันด้วยเนี่ยเราก็เจอเลยว่าเด็กหลายคนพอตีถูกพ่อแม่ตีก็หันไปซัดพ่อแม่กลับหรือใช้คำพูดแย่ๆกับพ่อแม่ก็คือเป็นการแสดงออกของความก้าวร้าวเด็กกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นเด็กที่อาจจะเป็นแบบหนีปกปิดความผิดเพราะว่าแบบซ่อนไว้ก็อาจจะโกหกนะคะซ่อนเด็กพวกนี้ก็พัฒนาระยะยาวก็พัฒนาความวิตกกังวลซึมเศร้านะคะอีกกลุ่มนึงที่เราพบว่าคุณพ่อแม่เข้าใจว่าก็ใช้ไม้เรียวเราก็ได้ผลนี่ก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ยอมทำตามนะคะยอมทำตามเนี่ยด้วยการรู้สึกว่าด้วยการเอาตัวรอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เด็กต้องยอมทำอยู่รู้สึกว่าอยู่ตกอยู่ในใต้อำนาจเนี่ยลึกๆมันจะพัฒนาความรู้สึกเกี่ยวกับความไม่นับถือตัวเองความรู้สึกว่าฉันมันไม่ดีพอความมั่นใจในตัวเองในอนาคตเขาจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้เรื่องฉันไม่มีประสิทธิภาพฉันไม่มีศักยภาพฉันต้องทำในสิ่งที่คนอื่นบังคับให้ทำซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยหลายครั้งในระยะยาวก็พัฒนาตัวตนของเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเขาเรียกว่ามีความแบบไม่รักแล้วก็นับถือตัวเองที่ดีซึ่งส่งผลต่อปัญหาในอนาคตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอาจจะติดยาเสพติดนะคะท้องก่อนวัยอะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหาในวัยรุ่นฉะนั้นคุณหมอคือพ่อแม่บางคนก็บอกโหก็ลูกมันดื้อมันไม่ไหวมันดื้อถ้าสมมติเด็กทำผิดแล้วผิดจริงสมมตินะฮะทางออกในการอบรมสั่งสอนถ้าบางคนถนัดไม่เลียวเฮ้ยฉันไม่ใช้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเจอไอ้3เรื่องนี้หนีสู้ยอมใช่มั้ยค่ะใช้วิธีไหนหมอหลักๆเราพยายามจะให้เด็กฝึกวิธีการใช้สมองส่วนคิดงั้นพ่อแม่ก็พยายามที่จะฝึกสงบอารมณ์แล้วก็การสอนด้วยผลลัพธ์เนี่ยเป็นการสอนที่ดีที่สุดนะคะก็คือสอนให้เด็กเรียนรู้ว่าการทำหรือไม่ทำเนี่ยจะเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นซึ่งผลลัพธ์นั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การให้ไปนั่งทำเอาหรือใช้ไม่เรียวตีลูกเพราะว่าอันนั้นมันเป็นผลลัพธ์ที่เด็กไม่ได้เรียนรู้พยายามทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เขาจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้มากที่สุดนี่ใครสนใจคือมันเรื่องของการเลี้ยงลูกหรือการพัฒนาเด็กเนี่ยมันมีรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นโครงการสิ่งเล็กที่สร้างลูกเนี่ยเราก็สร้างคู่มือนะคะมาเครื่องมือมาให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เข้าไปดูในเรื่องของไปใช้ในเรื่องของที่ว่านี่คือค่ะก็มีตั้งแต่เรื่องของนิทานนะคะสนใจนี่ค่ะจ้าเอ๋นิทานจ้าเอ๋คือเราเล่นจ้าเอ๋กับเด็ก
หรือว่าเราเล่นกันเองตั้งแต่เด็กๆนะคุณหมอแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นในเชิงวิชาการวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าการเล่นจ๊ะเอ๋เนี่ยมันส่งเสริมต่อพัฒนาการของเด็กมันคุณพ่อแม่จะเข้าใจว่าแค่เล่นสนุกเด็กก็ชอบหัวเราะแต่จริงๆแล้วมันฝึกเด็กเยอะมากเลยนะคะหลักๆเลยเนี่ยการทำให้เด็กรู้ว่าพ่อแม่มีตัวตนอยู่จริงที่สำคัญการเล่นจ๊ะเอ๋เนี่ยทำให้เด็กเริ่มแยกตัวเองจากพ่อแม่ได้ซึ่งมันเป็นการพัฒนาตามวัยในเด็กประมาณ6เดือนเขาเริ่มรู้ว่าอ๋อตัวตนของเขากับพ่อแม่เป็นคนละคนนะคะต่อนอกจากนี้เนี่ยตัวจ๊ะเอ๋ก็ทำให้เกิดเรื่องของการสื่อสารเชิงบวกพ่อแม่คือของเล่นที่สนุกที่สุดในโลกมาเล่นกับเรานะคะทำให้ที่สำคัญอีกอันนึงเนี่ยเด็กจะเรียนรู้ในเรื่องของการคงอยู่ของสิ่งของแม้มองไม่เห็นหรือเราเรียกว่าเป็น object permanence นะคะเราปิดไว้จะให้เด็กเห็นว่าเอ้ยจริงๆที่เวลาที่มองไม่เห็นเนี่ยเด็กเริ่มเรียนรู้ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันไม่อยู่มันอยู่เนี่ยพ่อกับแม่อยู่หลังมือเดี๋ยวก็โผล่ออกมาอนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะฝึกในเรื่องของ executive function หรือเรื่อง EF ที่เราพูดกันในยุคปัจจุบันก็คือฝึกทักษะการบริหารสมองส่วนคิดนะคะเด็กก็จะมีการฝึกที่จะอดทนรอคอยเพราะว่าเวลาที่เราจ๊ะอยู่เนี่ยเราไม่เอ๋สักทีเนี่ยเด็กจะต้องฝึกรออุ๊ยรอว่าเมื่อไหร่ก็จะเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะโผล่ออกมาแม้เด็กก็จะฝึกรอเป็นนะคะเด็กจะฝึกเรื่องของความคิดยืดหยุ่นนะคะก็คือเอ๊ะไม่มาทางนี้เดี๋ยวอาจจะมาทางนี้ก็ได้เอ๊ะหรือเริ่มคาดเดานะคะว่าจะมาทางไหนนะเดี๋ยวพ่อโผล่บนเดี๋ยวพ่อโผล่ข้างอันนี้มันจะฝึกในเรื่องของความคิดยืดหยุ่นของเด็กนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ฝึกการคาดเดาแล้วพอเดาถูกเด็กก็จะมีเสียงหัวเราะรู้สึกดีกับตัวเองมันมีประโยชน์แบบโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องซื้อในหนังสือเล่มนี้นะคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่จ้าเอ๋แล้วเขาบอกว่าอย่างคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เป็นผู้สูงวัยก็จ้าเอ๋ได้ในอย่างซ้ายนี้นะคะคุณปู่ก็อ่านหนังสือพิมพ์อยู่ก็ปิดอ่านหนังสือพิมพ์ปิดหน้าเด็กก็มาจ้าเอ๋กับหลานแต่มันเด็กอายุถึงขนาดไหนเขาจะสนุกคะถ้าเด็กสัก 5-6 ขวบก็คงไม่สนุกกับการจ๊ะเอ๋นะมั้งคุณหมอคะโดยรวมๆก็เป็นเด็กช่วงขวบปีแรกนะคะสนุกเลยจริงๆประมาณช่วง 8-9 เดือนเพราะว่าเด็กจะเริ่มเข้าใจกันว่าเข้าใจคำว่าไม่เห็นแปลว่าไม่แบบไม่ได้แปลว่าไม่มีนะคะไม่เห็นก็รู้ว่าอยู่นะคะลูกเราเกินแล้วเกินทีนี้ช่วงจริงๆแหละตาราง6เดือนเนี่ยเริ่มเล่นได้เลยค่ะก็คือจ๊ะเอ๋เนี่ยเด็กก็จะสนุกไปกับเสียงหัวเราะสนุกไปกับสีหน้าสีตาที่ตื่นเต้นของแม่ของพ่อนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเป็นขวบก็ยังเล่นได้เด็กก็ยังรู้สึกสนุกอยู่ถ้าโต5ขวบนี่จะเอ๋หรือไปเล่นซ่อนหาแทนซ่อนหานี่ช่วยแบบนี้ไหมโอ้โหฝึกแบบเหมือนเดียวกันเลยค่ะเด็กก็จะฝึกกระทั่งเอาง่ายๆก็ฝึกวัดกะขนาดปริมาณหาช่องที่ตัวเองจะแทรกเข้าไปอยู่เนี่ยก็ฝึกการวัดขนาดตัวเรากับโต๊ะอันนั้นฝึกการกะขนาดฝึกการเดาคาดเดาดูว่าเอ๊ะคนนั้นเขาเดินไปทางนั้นรอบที่แล้วเขาอาจจะไม่เดินมาทางนี้มันฝึกเรื่องความคิดยืดหยุ่นนะคะฝึกการโอ้โหเยอะมากเรื่องการฝึกซ่อนหาซ่อนหานี่ก็ของฟรีไม่ต้องเสียตังค์จ๊ะเอ๋ไม่ต้องเสียตังค์แต่ให้ผลลัพธ์ที่สุดยอดเลยค่ะนี่คือเครื่องมือหนึ่งค่ะเราพยายามจะสร้างเครื่องมือมาให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าบางทีแม้แต่เรื่องเล็กๆอะค่ะเรื่องที่ไม่มีการลงทุนอะไรเนี่ยมันสร้างประโยชน์มหาศาลมันการเล่นกับลูกมันไม่ใช่มีแค่จ่าเอ๋นะคะมันมีตั้งแต่เล่นอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะคะเล่นตกแปะกับลูกอย่างเงี้ยอันนี้ก็สนุกได้นะคะอ่านนิทานให้ลูกเปิดเพลงเต้นกันเหรอคะเปิดเพลงเต้นอ่านนิทานอันนี้ก็เสริมสร้างเรื่องของพัฒนาการของลูกอย่างมากเดี๋ยวยังมีอีกหลายเครื่องมือใช่ไหมคุณหมอที่สสทำแล้วก็มีแอปด้วยใช่ไหมใช่ชื่ออะไรนะคุณลูกคุณลูกค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันแอปนี้ช่วยอะไรรวมถึงเครื่องมือที่สสรณรงค์เพื่อให้เด็กไทยเราพัฒนาการดีทำอะไรต่อไปสักครู่ครับค่ะก็โครงการนี้โครงการดีๆนะคะสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกได้นะคะเมื่อสักครู่เห็นละเห็นตัวอย่างชัดเจนเล็กจริงๆไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคือการเล่นจ๊ะเอ๋ที่เล่นกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่โบราณพวกเราก็ผ่านการเล่นจ๊ะเอ๋มาแล้วแต่เวลาเล่นต้องรู้ว่าเล่นอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์กับลูกนะคะแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีอย่างที่คุณหมอบอกว่าฝึกการรอคอยจ้านานๆหน่อยแล้วค่อยเอ๋เนี่ยทำให้เด็กรู้จักรอคอยเล่นได้ตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนในบ้านเล่นกับลูกได้หมดเลยแต่มีสิ่งหนึ่งก็เหมือนกันคือเดี๋ยวนี้เขาใช้สมาร์ทโฟนกันก็จะมีพวกแอปพลิเคชันที่คุณพิสารบอกไว้แอปพลิเคชันนี้คืออะไรคะก็อันนี้เป็นแอปพลิเคชันสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าชื่อคุณลูก
ต้องภาษาอังกฤษไหมฮะหรือภาษาไทยก็จริงๆพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าในของเข้าไปในที่ App Store หรือของ Android เนี่ยก็จะใช้คำว่าคุณลูก THUN ใช่ค่ะคุณลูกนิสันดูกล้องนิดนึงใช่ค่ะกล้องนี้ค่ะแอปพลิเคชันนี้ใช่ค่ะก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะคุณหมอรสวรรณแล้วก็ Nextech เนี่ยร่วมกันพัฒนาขึ้นมานะคะโดยมีสสส.เป็นผู้ร่วมสนับสนุนทุนนะคะข้างในมีอะไรคะข้างในเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประเมินพัฒนาการค่ะคือในแต่ละวัยเนี่ยแต่ก่อนเราอาจจะมีสมุดสีชมพูที่คุณแม่จะไปเปิดดูนะคะนี่ก็เอามาทำเป็นแอปพลิเคชันคือคุณแม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยว่าในขวบสมมติว่าลูกเราขวบ3เดือนต้องทำอะไรได้แล้วบ้างนะคะสมมติว่าเราทำได้เราก็เช็คลิสต์ไปเหมือนกับเป็นการประเมินตนเองไม่ใช่ว่าลูกเราอยู่ในเกณฑ์พัฒนาการใช่แล้วก็มีการทางเครื่องมือแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะประเมินให้ด้วยว่าอันนี้สมวัยหรืออันนี้ช้ากว่าวัยเห็นมาบอกว่าเลยนะคะมีคุณหมอบางท่านเด็กสักขวบกว่าถ้าเดินขึ้นบันไดขึ้นแบบขึ้นแล้วหยุดหรือขึ้นก้าวตามพัฒนาการก็แสดงของความแตกต่างใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดนะคะแล้วก็ถ้าช้ากว่าวัยเช่นลูกเรายังทำอันนี้ไม่ได้เนี่ยในแอปพลิเคชันก็จะมีวิธีการว่าเราจะฝึกลูกเนี่ยให้พัฒนาการด้านนี้เขาปกติเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างนอกจากนี้ก็มีเครื่องมือบันทึกน้ำหนักส่วนสูงฟันขึ้นบันทึกวัคซีนบันทึกรูปถ่ายความทรงจำที่ประทับใจอันนี้จะอยู่ในแอปพลิเคชันได้หมดเลยอ๋อก็คือใช้ได้ถึงอายุเท่าไหร่คุณหมอจริงๆเนี่ยใช้ได้จนถึงเด็กประมาณ6ปีเลยค่ะแต่ว่าเรากำลังจะพัฒนาต่อเนื่องไปจนถึงวัยรุ่นวันนี้แอปนี้โหลดใช้งานได้จริงแล้วใช้ได้แล้วค่ะอยู่ในทั้งแพลตฟอร์มของ iOS และ Android ใช่ Apple แล้วก็ Android ใช่ค่ะของ Google นะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมก็โหลดมาแล้วก็เช็คลิสต์ถ้าพบว่าเอ้ยส่วนสูงเอ้ยน้ำหนักไม่ได้เกณฑ์อันนี้จะมีการประเมินให้ชัดเจนเลยค่ะว่าน้ำหนักเท่านี้ต่ำกว่าเกณฑ์นะหรืออาจจะต้องแบบพบแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยทางแอปพลิเคชันก็จะเป็นเครื่องมือช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการประเมินลูกแล้วก็รองว่าเอ๊ะเราอาจจะตกมาตรฐานแล้วแล้วก็ให้คำแนะนำเบื้องต้นมีตารางโภชนาการให้ด้วยว่าในวัยเนี้ยควรจะต้องทานอะไรแค่ไหนกินอะไรบ้างค่ะซึ่งอันนี้ทำโดยคุณหมอใช่ค่ะแล้วก็มีเนี่ยค่ะตามผู้ถูกต้องเชื่อถือได้เชื่อถือได้ค่ะประเด็นก็คือว่าเป็นของที่เชื่อถือได้ตามหลักวิชาการใช่ค่ะไม่ใช่เป็นคนแนะนำไอเดียมาจากคุณยายสอนใหม่ทีนึงเพราะว่าคุณยายก็สอนหลายคนถูกไหมฮะหลายยายหลายตาไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดใช่ไหมฮะแต่อันนี้คือเขาประเมินมาแล้วว่าอันนี้คือถูกต้องใช่ค่ะก็มีหลักอ้างอิงทางวิชาการชัดเจนเพราะว่ามีทีมแพทย์ที่เข้ามาช่วยกันทำแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นทีมใหญ่ใช่ค่ะดิฉันยังสนใจเรื่องจ๊ะเอ๋อยู่นะคะทางสสส.เขาก็ทำเป็นลักษณะ VTR ตัวอย่างที่คุณพ่อคุณแม่จะเล่นจ๊ะเอ๋กับลูกได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าทุกอาชีพเล่นกับลูกได้หมดนะคะไปชม VTR นี้พร้อมๆกันค่ะทุกคนที่มีลูกไม่ควรพลาดคลิปนี้กับเขากับเขานี่คือครอบครัวของสมหมายเมียรับจ้างเย็บผ้าเขาทำงานขับแท็กซี่สมหมายมีลูกเล็กๆคนหนึ่งเขาชอบเล่นจ๊ะเอ๋กับลูกจ๊ะเอ๊จ๊ะเอ๊การเล่นจ๊ะเอ๋สิทำให้สมองลูกเพ้อเสียหรือเรียนรู้ว่าพ่อแม่บ่ได้หายไปไสเขาสิฮู้ว่าเฮายังอยู่หลังมือจ๊ะเอ๊เฮาเรียกสกิลหรือทักษะนี้ว่าออบเจกต์เพอร์มาเนนต์คือการรับรู้ว่าวัตถุหรือคนคนนั้นยังอยู่แม่เขาสิมองบ่เห็นก็ตามแม่นบ่ล่ะพี่มากินข้าวแป๊บนึงพี่มากินข้าวแป๊บนึงพี่ก็บ่ให้มากินข้าวกินข้าวกินข้าวอ่ะพฤติกรรมการล่อบ่ได้แบบนี้สิบ่เกิดขึ้นถ้าคุณเล่นจ๊ะเอ๋ตั้งแต่เด็กๆแบบนี้จ๊ะเล่นแบบนี้แหละครับสิซอยลี่อินฟอกหรือเสริมสร้างความกล้าความมั่นคงในจิตใจร่วมถึงสอนให้เด็กรู้จักการรอคอยพอไปกินข้าวก็ได้ล่ะเอ้ยพี่มันมีการจ้าเอกอีกแบบนึงนี่พี่ลืมไปหรือเปล่าจำได้แล้วจ้าเอ๊ะจ้านี่คือการจ๊ะเอ๋แบบแรนดอมหรือแบบสุ่มเด็กจะเกิดความคิด
คาดเดาว่าเราจะโผล่มาทางไหนเป็นการฝึก mental flexibility หรือความคิดและอารมณ์ที่ยืดหยุ่นการคิดวิเคราะห์สร้าง executive function หรือ EF ช่วยพัฒนาสมองให้เขามีทักษะในการใช้ชีวิตจ้าเอ๊จ้าเอ๊จ้าเอว้าวว้าวจะเห็นได้ว่าสมหมายและเมียรู้เรื่องวิธีการจ้าเอ๊ได้ดีมากพ่อแม่คนอื่นรู้ก็ดีนะครับนอกจากจ้าเอ๊จ้าเอ๊จ้าเอ๊และจ้าเอ๊ยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกเยอะที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกนี่ไงครับสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกน่ารักมากเลยนะคะวิธีอ่านชุดนี้เห็นบอกว่าปล่อยมานี่ก็คนดูไปแล้วเกือบ3ล้านวิวใช่ไหมคะแล้วสื่อสารได้เข้าใจด้วยมีการเปรียบเทียบว่าคุณพ่อเล่นจ้าเอ๊กับลูกแต่ยายคุณเมียเนี่ยรอไม่ได้หิวข้าวเนื่องจากว่าตอนเด็กๆแม่คุณย่าคุณยายไม่ยอมเล่นจ้าเอ๋กับเขามันก็สื่อให้เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็มีวิธีการจ้าเอ๋แบบหลายๆแบบด้วยกันแต่เมื่อสักครู่มีน้องๆในทีมเขาก็สงสัยว่าทำไมต้องเป็นคุณพ่อเนี่ยมาเล่นจ้าเอ๋กับลูกวิทยาชุดนี้ต้องการจะสื่อสารอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้ไหมคะค่ะเราจะเห็นว่าโดยสังคมไทยหลายครั้งเนี่ยเราจะโยนเรื่องของการเลี้ยงดูไปให้เป็นหน้าที่ของแม่นะคะแล้วเราก็จะชอบคิดว่าแม่ก็มีพ่อทำหน้าที่หาเงินแม่ทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กต้องการทั้งพ่อและแม่นะคะคุณพ่อเองเล่นกับลูกเนี่ยก็สร้างความมั่นคงในจิตใจทำให้เด็กรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเองแล้วก็สนุกได้ด้วยการเล่นของพ่อเหมือนกันมีคุณผู้ชมใน Facebook ถามมาครับบอกว่าน้ำเสียงพ่อเวลาจ๊ะเอ๊ะฟีลลิ่งเนี่ยมีผลกับเด็กไหมค่ะจริงๆเสียงเนี่ยเป็นเสียงใครก็ได้ที่เป็นเสียงที่สนุกค่ะการเล่นจ้าเอ๋ถ้าเสียงมันเป็นจ้าเอ๋ไม่แบบจ้าเอ๋อะไรแบบเย็นเย็นหรือเบื่อเบื่อมันก็คงจะไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานมันต้องเร้าใจขึ้นมาแต่น้ำเสียงที่จ้าเอ๊ะอย่างเงี้ยทำให้เด็กรู้สึกว่ามันมีเสียงต่ำเสียงสูงเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เด็กสนุกมากขึ้นค่ะคราวนี้นอกจากจ้าเอ๋เห็นบอกโตขึ้นหน่อยเลย2ขวบต้องเป็นเล่นซ่อนหาซ่อนหาซ่อนแอบนี่มันมีผลยังไงคะก็มันก็จะช่วยเรื่องฝึกเรื่องของเนี่ยค่ะเรื่องของ EF เนาะก็คือเรื่องของความจำนะต้องจำว่าเอ๊ะตรงที่ตรงไหนในบ้านของเราเนี่ยที่ปลอดภัยที่จะไปซ่อนได้ต้องมีความคิดยืดหยุ่นใช่ไหมคะก็คือเนี่ยกะตัวเองได้ว่าจะเข้าไปซ่อนตรงไหนตรงนี้มันเล็กเกินไปต้องวิ่งไปหาที่ใหม่มันก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดมีการคิดวิเคราะห์ว่าตรงไหนที่เขาจะหาเจอง่ายตรงไหนที่เขาจะหาเจอยากมีการฝึกความอดทนรอคอยนะคะว่าเอ๊แบบไม่มาสักทีเมื่อไหร่จะมาเนี่ยทั้งคนหาและคนซ่อนเนี่ย ก็สามารถเรียนรู้ได้หมดคือเด็กจะต้องใช้ทุกทักษะคิดเพื่อแอบเพื่อไม่เขาเห็นใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ทักษะนับเลขด้วยค่ะเวลาเล่นแล้วเล่นซ่อนหาเนี่ยไอคนที่จะต้องไปค้นหาเนี่ยต้องนับ1ถึง100เพื่อให้เพื่อนๆไปซ่อนอย่างงี้ใช่มั้ยคะทักษะการเล่นกับผู้อื่นก็คือทักษะการอยู่ร่วมกับสังคมรู้จักแพ้รู้จักยอมรู้จักอภัยกันอย่างเงี้ยค่ะรู้จักกฎกติกากระบวนการเนี้ยถามแทนพ่อแม่นะคุณหมอต้องเล่นนานเท่าไหร่คือหมายถึงจ้าเอ๋ความถี่เงี้ยนะซ่อนอาทิตย์ละรอบอาทิตย์ละ2รอบเดือนนึงหรือจริงๆไม่ได้มีงานวิจัยเลยนะคะว่าต้องเล่นบ่อยแค่ไหนแต่คำแนะนำก็คือเล่นบ่อยที่สุดเท่าที่ลูกสนุกและเรามีความสุขฉะนั้นบางคนเหนื่อยๆมาก็เล่นอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมยังมีเครื่องมืออื่นอีกมีหนังสืออื่นอีกนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคุณหมอเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับมีเครื่องมืออีกหลายตัวเลยซึ่งที่สสทำมาเนี่ยเน้นเรื่องของประหยัดทำได้เองที่บ้านไม่ต้องเสียเงินเยอะไม่ใช่ต้องของเล่นแพงไม่ใช่คำตอบใช่ไหมฮะเดี๋ยวกลับมาครับคู่เดียวครับกลับมาคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมสสยังมีเครื่องมืออีกหลายตัวนะครับนอกจากแอปหนังสือมีอะไรอีกครับคุณหมอฮะก็มีโปสเตอร์อันนี้ที่เราเห็นนะคะก็เป็นโปสเตอร์การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีในแต่ละช่วงวัยคุณพ่อแม่เนี่ยมองเห็นได้คร่าวๆนะคะว่าในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเด็กทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่น18เดือนเขาจะควรจะเริ่มวิ่งได้เดินถือลูกบอลได้เปิดหน้าหนังสือด้วยกระดาษแข็งทีละแผ่นได้พวกนี้ค่ะคุณพ่อแม่สามารถที่จะมีติดบ้านไว้เอาไว้คอยเช็คนะคะว่าลูกเราเนี่ยพัฒนาการของลูกเราเนี่ยได้อย่างนี้ไหมทำได้ตามวัยหรือยังถ้าไม่ได้ต้องตกใจไหมคุณหมอถ้าไม่ได้ควรตกใจเพราะว่าอันนี้แปลว่าค่อนข้างล่าช้าแล้วถ้าทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าทำไม่ได้ตามนี้ก็เนี่ยค่ะก็
มีวิธีการกระตุ้นก็ไปโหลดแอปพลิเคชันคุณลูกก็จะมีการสอนว่าควรจะกระตุ้นเด็กในวัยนี้ให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงหลักๆก็คือทำในการฝึกค่ะครับการเล่นและการฝึกเนี่ยจะช่วยลูกเอาได้ที่ไหนฮะหรือในสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดในจริงๆแอปพลิเคชันคุณลูกนะคะหรือ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดตัวโปสเตอร์นี้ได้ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องการเล่านิทานการเล่านิทานก็นิทานกับเด็กเด็กชอบอยู่แล้วพ่อแม่ก็ได้อยู่ใกล้ๆเวลาเล่าต้องมีเสียงเสริงอะไรไหมคะคือที่ฉันเล่านิทานให้หลานแล้วง่วงเองค่ะแต่หลานไม่ง่วงจริงๆการเล่านิทานเพื่อให้เด็กเขาสนุกหรือว่าต้องการให้เขาแบบง่วงๆแล้วหลับคะเล่านิทานเนี่ยเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้การเรียนรู้เพราะว่านิทานเนี่ยทำให้เด็กหนึ่งก็คือเด็กเข้าใจในเรื่องของภาษาภาษานี่จะช่วยอย่างมากเลยเพราะว่ามันจะมีการเข้าใจในเรื่องของคำที่เราใช้ในการเล่านะคะอันที่สองก็คือเรื่องของจินตนาการเพราะว่าเวลาที่เด็กเห็นภาพเนี่ยเด็กก็จะมีภาพในหัวที่เกิดขึ้นจากเสียงที่แม่เล่าด้วยเพราะว่าภาพในนิทานเนี่ยมันเป็นภาพช็อตเดียวแต่เวลาที่เราเล่าเนี่ยมันจะเกิดจินตนาการในหัวของเขานะคะเด็กก็จะเรียนรู้เรื่องของการอ่านเนาะหลายคนพอเริ่มโตหน่อยเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจคำศัพท์นะคะเริ่มเข้าใจว่าคำนี้อ่านออกเสียงแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องของการอ่านซึ่งมีความสำคัญในการใช้ชีวิตข้างหน้ามากจะอ่านได้นะคะ เสริมเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับพ่อแม่เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาอ่านนิทานก็เป็นเวลาที่เราทำให้ลูกเห็นว่าลูกมีความสำคัญเราเอาเวลาของเรามาเล่านิทานให้เขาฟังนะคะเด็กก็จะเรียนรู้ศีลธรรมจริยธรรมความคิดวิเคราะห์จากการเล่านิทานเพราะมันไม่ใช่แค่เล่าไปแล้วจบบางทีเล่าแล้วเราก็อาจจะถามเด็กตั้งคำถามถ้าเป็นหนูเนี่ยถ้าหนูเป็นอย่างในเรื่องนี้หนูจะแก้ปัญหายังไงหรือหนูคิดว่าถ้ากลับไปเปลี่ยนเรื่องอันนี้ได้อะเราอยากจะเปลี่ยนตรงไหนแต่จริงคุณหมอจากประสบการณ์เล่านิทานเรื่องหมู3ตัวให้หลานหลานชื่อน้องประวานฟังตั้งแต่เด็กๆก็ไม่คิดว่าเขาจะจำพอโตขึ้นมาหน่อยก็คุยเรื่องดูทีวีแล้วมีบ้านถล่มเขาก็เลยบอกว่าอ๋อบ้านนี้เขาสร้างไม่ดีเหมือนหมูตัวที่2 ใช่ไหมที่แบบว่าสร้างด้วยฟางได้ไม้ผุพังๆไม่ได้สร้างด้วยอิฐอะไรเงี้ยเราก็ตกใจว่าเขาคิดเขาสิ่งนั้นฝังหัวเขามาจนเขาโตเราไม่ได้เล่ามาตั้งนานเขาก็ยังนึกออกว่าก็เพราะว่าบ้านเขาไม่แข็งแรงก็ถึงได้ถล่มไปตามทีวีอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลใช่ไหมคะหลายครั้งนี่นิทานสอนได้ดีกว่าคำพูดพ่อแม่อีกนะคะเพราะว่าตอนที่พ่อแม่สอนเนี่ยมักจะมีอารมณ์มีคำบ่นเด็กในภาวะสมองที่รู้สึกไม่มีความสุขเนี่ยบางทีไม่ค่อยรับรู้อะไรเวลาสอนด้วยนิทานเนี่ยมันเป็นการสอนในขณะที่อารมณ์และสมองของเด็กสงบนั้นเด็กเนี่ยจะรับรู้แล้วก็เรียนรู้ได้ดีมากเพราะว่าเขากำลังสนใจในสิ่งที่เรากำลังเล่าเนี่ยมีคำถามว่าเด็กเป็นประเภทว่าขี้โวยวายอายุ 2-3 ขวบเนี่ยค่ะอันนี้จะแก้ปัญหายังไงคะค่ะก็ต้องไปหาสาเหตุนะคะว่าเด็กขี้โวยวายเนี่ยเขาเกิดจากอะไรสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเวลาที่เราเห็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของลูกเนี่ยจริงๆมันเป็นเพียงเวลาที่เราพูดเทียบกันคือเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งแต่ข้างใต้เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นที่มาของพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของเขาเช่นเด็กโวยวายหลายคนโวยวายเพราะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำเราได้สิ่งที่ต้องการเช่นอยากได้อะไรเนี่ยพูดดีๆไม่ค่อยได้แต่พอลงไปโวยวายปั๊บแม่ตัดลำคาญไปเด็กก็เรียนรู้ในการที่จะโวยวายเพื่อให้ได้มาเด็กหลายคนโวยวายเพื่อจะใช้ในการควบคุมพ่อแม่อย่างเงี้ยนะคะก็สิ่งที่หน้าที่ของพ่อแม่ก็คือไม่ตอบสนองเวลาที่เขาต้องการเมื่อเขาโวยวายช่วยลูกให้สงบอารมณ์นะคะอย่ามองพฤติกรรมการโวยวายของเด็กเป็นเรื่องแย่นะคะเด็กโวยวายเพื่อการเอาตัวรอดเพราะว่าสมองของเขาเนี่ยพัฒนาการของเขาทำได้แค่นี้เท่านั้นเขาคิดวิธีอย่างอื่นไม่ออกเขาก็ลงไปร้องเพราะว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงหน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยอย่ามองการโวยวายเป็นพฤติกรรมที่แย่แล้วเราต้องลงไปลงโทษซึ่งจะยิ่งทำให้ลูกเนี่ยโวยวายหนักขึ้นไปอีกคือพ่อแม่บางคนจะลงด้วยคำนี้คุณหมอมันดื้อลูกมันดื้อเด็กมันดื้อดื้อก็ต้องตีอันนี้ค่ะความคิดก็คิดอย่างนี้เป็นวิธีคิดที่ทำให้เราก็ไม่ช่วยพัฒนาลูกแล้วหลายครั้งเนี่ยเด็กก็ไม่ได้ช่วยปรับพฤติกรรมอะไรของเด็กคือทำให้เขาเนี่ยยิ่งกลายเป็นเด็กอาจจะก้าวร้าวขึ้นก้าวร้าวขึ้นขี้โวยวายมากขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจแสดงว่าเราให้ยาไม่ถูกจุดหน้าที่ของเราคือถ้าลูกต้องการอะไรเนี่ยเราฝึกให้ลูกสงบหน้าที่เราก็อาจจะกอดลูกอะค่ะเวลาที่ลูกโวยวายกอดลูกหนูสงบเมื่อไหร่แล้วค่อยคุยแล้วคุยกับแม่อยากได้อะไรสงบแล้วบอก
มีคำถามอีกหลายคำถามนะคะเด็กไม่พูดเล่นจ้าเอ๋จะได้ไหมนะคะเด็กบางคนซึมเศร้าก็มีนะคะเราก็นึกว่าเป็นซึมเศร้าเฉพาะผู้ใหญ่เดี๋ยวทั้งหมดนี้ให้เข้าไปดูในแอปพลิเคชันคุณลูกนะคะจะมีคำตอบทุกอย่างเลยแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจจะได้สื่อก็อย่าลืมนะคะเมลเข้ามาที่ social.thaihealth ใช่ไหมคะ@gmail.com นะคะวันนี้กราบขอบคุณนะครับหมอครับร่วมรายการนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับอย่าลืมโหลดแอปคุณลูกนะครับเอาไปใช้ได้เลยกับลูกของเราและเช็คพัฒนาการนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจบ่ายนี้มีคำตอบ